มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านเปิดใจหลังหนุ่มกำเงิน15บาทขอซื้อข้าวเปล่ากินกับน้ำปลาจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีหนุ่มรายหนึ่งได้มาขอซื้อข้าวเปล่า1จานที่ร้านอาหารนะคะจนกระทั่งคนในร้านเอาข้าวมาเสิร์ฟจึงได้ถามว่าเอาข้าวเปล่ามากินกับอะไรหนุ่มรายนี้จึงได้ตอบไปว่าเอามากินกับพริกน้ำปลาทำให้เจ้าของร้านตกใจเป็นอย่างมากค่ะจึงได้ถามว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมซึ่งหนุ่มรายนี้ตอบว่ามีเงินแค่15บาททางร้านเจ้าของร้านเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรพร้อมกับบอกว่าให้แม่ครัวทำผัดกระเพรามาให้หนุ่มรายนี้กินกับข้าวกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะโดยผู้โพสต์ระบุว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งมาสั่งข้าวเปล่า1จานเพื่อกินกับพริกน้ำปลาที่ร้านเลยให้พี่เขากินฟรีเปลย์1จานค่ะข้าวราคา30บาทสำหรับบางคนมันอาจจะถูกมากแต่สำหรับคนที่ไม่มีมันมีค่ามากมายดีใจที่ได้แบ่งปันชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านได้มีการเปิดใจถึงเหตุการณ์นะคะบอกว่าเห็นลูกค้าเดินวนอยู่หลายรอบก่อนจะเข้ามาสั่งแค่ข้าวเปล่าในตอนแรกคิดว่าลูกค้ามีกับข้าวมาเองพอถามลูกค้าว่าจะกินอะไรลูกค้าบอกว่ากินกับน้ำปลาที่ร้านตนเองรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยถามกลับไปว่าพี่จะกินกับอะไรไหมเขาตอบว่ามีเงินแค่15บาทซึ่งข้าวเปล่าที่ร้านของเราก็10บาทแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินเลยพอทำให้ลูกค้าก็กินหมดเกลี้ยงเลยค่ะพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณด้วยเจ้าของร้านยังเผยอีกว่าไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะได้ยินแต่เขาบอกว่าจะกินกับน้ำปลาก็รู้สึกเสียใจแล้วค่ะเราอยากให้เขาได้กินแค่30บาทร้านเราไม่ขาดทุนหรอกค่ะปกติก็เป็นคนชอบให้อยู่แล้วค่ะเลยไม่คิดอะไรมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ